ู่ที่ซอยสุขุมวิท24ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปที่เบลถ่ายออกมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนค่ะชิมครับเป็นไงบ้างมันเหมือนน้ำอะไรนะจะลองชิมหล่อหางกล้วยเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะแตกกล้วยปะหล่อหางกล้วยคนกินเกี๊ยวซ่าไม่ได้นะคะ
ินขนมปังไปก่อนเย็นมากอร่อยปะชิลๆชาติได้ชิ้นต่อไปเป็นไส้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นไส้หม่าล่าสิหน้าตาก็จะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับเหมือนจะมีผงหม่าล่าชาติคุณไม่ได้มันจะมีผงหม่าล่าแล้วมันก็แบบเป็นกลิ่นหม่าล่าขึ้นความเผ็ดซ่าไปได้ท่านี้จำไม่ได้เอาว่าเลือกแบบออริจินอลโคไข่เค็มมั้งลองดูจะเอาเข้าปากหมดไหมเนี่ยมันค่ะคนละเนี่ยแต่อย่างนั้นแล้วเราจะกลับยังไงหรือว่าเราต้องนั่งวินค่ะก็มาสรุปทริปกันนะคะวันนี้สรุปเราก็ไม่ได้ไปตลาดน้อยนะคะเพราะว่าเราไปถึงมันก็เย็นมากแล้ว5โมงใช่ไหมถ้าถึง5โมงเราก็ไม่ได้ไปในย่านนั้นเราก็เลยไปที่ร้านเกียวซาแทนแล้วก็จะไปร้านโตเกียวฮอตด้วยแต่ว่าพอไปถึงร้านปิดแล้วก็คือแป้งมันหมดค่ะเราก็เลยจบคลิปเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแจ้งแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย